มดข่าวพาเพลินสวัสด,ดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดิเผยยังไม่เข้าพบประยุทธ์บอกไม่รู้จะคุยอะไรขึ้นแท่นเป็นผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยในวันที่1มิถุนายน2565เดริเดลีนิวรายงานว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า พร้อมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสาราวาการจากนั้นได้ร่วมพิธีส่งมอบงานให้ก่อนที่จะเดินทางไปที่สาลาวาการกรุงเทพมหานครดินแดงคะ่ะเพื่อร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสาราวาการต่อมานายชัดชาติได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงสิ่งที่จะเริ่มทำได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 2. ความปลอดภัยด้านการจราจรและการข้ามทางม้าลาย 3. การแก้ปัญหาหาเปรยแผงลอยซึ่งจะยังยึดนโยบายเดิมก็คือกทมเคยประกาศไว้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 4. ปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งในวันที่2มิถุนายน2565จะมีการเรียกกรุงเทพธนาคมเข้ามาพูดคุยส่วนกรณีที่ดเอร์สามารถราชพลสิทธ์ออกมาโพสต์ว่างบประมาณกรทมอปี2อ6 5อมีเหลือให้94ล้านบาทนั้นนายชัดชาติระบุว่าหลายโครงการที่โดนตัดงบไปตนเชื่อว่าตัวเลขไม่ได้น้อยไปกว่านั้นเนื่องจากตนได้พูดคุยกับท่านรองปลัดผู้ว่าราชการกรุงเทพทราบว่ายังเหลือเงินอยู่และนโยบาย214ข้อของตนเอง เป็นนโยบายที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะเนื่องจากได้มีการคิดไว้แล้วและทราบอยู่แล้วว่างบประมาณไม่เพียงพอแต่ขอให้ไม่ต้องห่วงหลาย,ลายเรื่องยังคงขับเคลื่อนได้แล้วก็ประเด็นเรื่องการเข้าพบพลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีนั้นนายชัดชาติระบุว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะยังไม่รู้จะคุยอะไรขอโฟกัสเรื่องงานท้องถิ่นก่อน ตนเองได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาทำงานท้องถิน่นหากว่าจะพูดคุยก็จะทำตามลำดับขั้นตอนคือการเข้าพบพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนประเด็นที่มีการเปรียบเทียบรัศมีทางการเมืองระหว่างนายกกับผู้ว่าก,กทอมอนั้นนายชัดชาติยืนยันว่าเป็นมวยคนละชั้นเพราะว่าก,กทอมอคือระดับท้องถิน่นแต่ว่านายยกบริหารงานทั้งประเทศเชื่อว่าไม่มีรอยต่อในการทำงานอย่างแน่นอน นายชัดชาติย้ำทิ้งท้ายว่าตนเองให้เกียรติข้าราชการและพร้อมดูแลพวกเขาเพราะว่าตนทําคนเดียวไม่ได้ก่อนจะถามเหล่าเจ้าหน้าที่ที่มายืนรายล้อมว่าพร้อมไหมจากนั้นนายชัดชาติย้ำว่าเดินไปด้วยกันเราไม่ใช่นายเราเป็นเพื่อนร่วมงานและขอทําให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดหวังยืนยันว่ามีความโปรง่งใสเพราะนโยบายของตนทั้งหมดได้เผยแพร่อ,อยู่บนเว็บไซต์ชัดชาติเผยยังไม่เข้าพบพลเอกประยุทธ์นะคะ บอกว่ายังไม่รู้จะคุยอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ